โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เองนะฮะผมก็จะมาสอนเทคนิคที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เองนะครับผมก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เหมือนเดิมเลยกับเมื่อวานนะฮะก็คือผมจะเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ50เหรียญหรือว่า50ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมชนะทั้ง3ไม้ติดนะครับผมก็จะทำกำไรได้อยู่ที่120เหรียญตามที่ผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นี้เลยนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆก่อนเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนรู้เทคนิค Stochastic 5533เทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในการเทรดในวันนี้พร้อมกันเลยฮะโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิค Stochastic 5533นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olympiad นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะอาจจะเห็นกราฟเนี่ยเป็นแผ่นภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเปลี่ยนก่อนเลยนะครับโดยการกดที่เมนูรูปกราฟนะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อเราตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกได้เลยนะครับโดยการมาที่เมนูรูปวงเวียนนะครับหรือว่าเมนูที่ชื่อว่าตัวบ่งชี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับเราจะเจอกับเทคนิคที่ชื่อว่าสโตคาสติกอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับเมื่อเรากดใช้งานมาแล้วนะฮะเราก็จะได้กราฟโผล่ขึ้นมาอีก1กราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟตรงนี้นะฮะก็คือกราฟของเทคนิคสโตคาสติกนั่นเองนะครับเมื่อเราได้กราฟของเทคนิคสโตคาสติกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทําการกดที่ตั้งค่านะครับที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดินสอนะฮะกดไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีแท็บโผล่ขึ้นมาที่ซ้ายมือนะครับของจอเราตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแท็บตรงนี้นะครับก็คือแท็บการตั้งค่าของเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการตั้งค่าได้เลยนะครับซึ่งการตั้งค่านะครับเราจะทำการเปลี่ยนจากค่า14ข้างบนนะครับให้เป็นเลข5นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีกับ M นี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นเลข3ก็ให้เราตั้งเป็นเลข3มาด้วยนะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เทคนิคสโตคาสติกที่มีค่าเท่ากับ533แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ทำการปิดไปนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เทคนิคสโตคาสติกที่มีค่าเท่ากับ533มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับทำยังไงก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับจะมีกราฟอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้านะฮะกับ2ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง2เส้นนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงลงนะครับจะเป็นสัญญาณให้เราสามารถเตรียมกดเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับจะเป็นสัญญาณว่าให้เราทําการเตรียมกดเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับมีอยู่2อย่างนะฮะ1ก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทําการกดเทรดลงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทําการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็เพียงแค่ถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทําการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นนะครับก็ให้เราทําการกดเทรดขึ้นนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงให้เรากดเทรดลงแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงขึ้นให้เรากดเทรดขึ้นนะครับเท่านี้เลยนะครับก็โอเคผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1ของเราในคลิปนี้แล้วนะฮะก็ณตอนนี้เส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงนะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะทำการกดเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับสำหรับไม้ที่1ไม้แรกของเราในคลิปนี้นะฮะ
ผมได้เลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกนะฮะเส้นสีฟ้าได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการวิ่งไต่ระดับขึ้นมานะครับสูงพอสมควรแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนครับเขาวิ่งขึ้นมาได้สูงพอสมควรแล้วสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือเขาควรจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการเลี้ยงราคาอยู่ตรงนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็พยายามจะลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่หรือก็คือแท่งนี้นะฮะบวกกับตอนที่เส้นสโตแคสติกตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างมั่นใจได้นะฮะว่ากราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งลงผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับสำหรับในไม้นี้ก็มาดูกันนะครับว่าไม้ที่1ของเราในคลิปนี้จะชนะไหมนะครับอีก1วิสุดท้ายฮะโอเคครับผมก็สำหรับในไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็นที่597เหรียญกับอีก40เซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือได้กำไรมาอีก40เหรียญนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของเราเนาะก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยฮะโอเคครับผมก็คิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็สำหรับณตอนนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับกำลังจะตัดลงแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเส้นสีฟ้ากำลังจะตัดเส้นสีแดงลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะแล้วเส้นสีฟ้ายังตัดเส้นสีแดงลงอยู่นะครับหรือว่าเส้นสโตคาสติกนะครับยังตัดลงอยู่ผมจะทำการกดเทรดลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับยังตัดลงอยู่นั่นเองนะครับไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับซึ่งสำหรับในไม้นี้นะครับนอกจากเส้นสโตคาสติกจะตัดกันแล้วนะครับกราฟก็ยังอยู่ในช่วงของการกำลังวิ่งกลับตัวลงด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับกราฟได้มีการวิ่งแต่ระดับขึ้นมานะครับค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำการกลับตัวลงในช่วงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเขากำลังจะวิ่งกลับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งบวกกับณปัจจุบันณช่วงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกได้ทำการตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าณปัจจุบันตรงนี้การกลับตัวลงนะครับค่อนข้างมีผลมากๆนะฮะถ้าเรากดเทรดลงก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้ที่2นี้จะทำกำไรได้หรือว่าจะแพ้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอีก5วินาทีสุดท้ายฮะก็แอบลุ้นว่าให้เขาอุ้ยโอเคครับผมก็สำหรับในไม้ที่2ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น637ดอลลาร์กับอีก40เซนแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ80ดอลลาร์แล้วโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเลขบวกลบให้ที่หน้าจอแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ได้กำไรที่เท่าไหร่แล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดทั้ง2ไม้นี้นั่นเองนะครับซึ่งที่แน่ๆตอนนี้นะฮะผมเทรดชนะไปแล้ว2ไม้ใช่ไหมครับก็กำไรที่ได้มาจากการชนะไป2ไม้แรกเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมเกิน50เหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม้ต่อไปผมเทรด50เหรียญแล้วแพ้ก็ยังได้กำไรนิดหน่อยนะครับจากการเทรดชนะมาเมื่อ2ไม้ที่ผ่านมามีนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก็เดี๋ยวรอไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยฮะและเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะได้กำไรมากขึ้นหรือจะได้กำไรน้อยลงไปดูกันเลยฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะฮะอุ๊ยกดทันหรือเปล่าเส้นสโตคาสติกกำลังตัดขึ้นนะครับเปิดมาเจอพอดีสำหรับกราฟคู่นี้ก็นี่เลยนะครับเส้นสโตคาสติกกำลังตัดขึ้นนะครับก็กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เลือกกดเทรดขึ้นตามเทคนิคเลยนะฮะสำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับนอกจากเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นไหมคำตอบก็คือมีเหมือนเดิมเลยนะครับนอกจากที่เส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นแล้วนะครับสำหรับไม้นี้ที่ผมกดเทรดขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงณปัจจุบันนะครับกราฟก็มีการพักตัวในระดับนึงเลยนะครับพักตัวของราคาหรือว่าพักตัวของกราฟนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งแกว่งๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นต่อได้ตามเทรนหลักของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งณปัจจุบันตรงนี้นะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงด้วยนะครับก็แน่นอนฮะ
เทรนหลักคือเทรนขาขึ้นนะครับการที่โน้มตัวลงมาเนี่ยก็อาจจะโน้มตัวมาเพื่อทำโลเฉยๆหรือว่าทำจุดต่ำสุดเฉยๆก่อนที่จะกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วบวกกับที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเทรดขึ้นมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในไม้ที่3ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาได้อยู่ที่677เหรียญกับอีก40เซนแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นมาราวๆ120เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับกำไรที่ผมทำได้จากทั้งหมด3ไม้ที่ผมเทรดมานี้ผมทำกำไรได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขบวกลบให้ที่หน้าจอเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทนในวันนี้ขึ้นดูให้ที่หน้าจอแล้วนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะฮะว่าผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมเทรดมาตอนนี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างน้อยมากนะอันนี้คือจริงๆนะฮะเห็นผมเปิดกราฟเยอะแต่ที่จริงเนี่ยมันผ่านมาแป๊บเดียวเองนะผมเพิ่งมานับเวลาจากตรงนี้นะครับที่มันกำลังวิ่งอยู่ตรงนี้นะฮะผ่านมาแป๊บเดียวเองนะครับผ่านมาแป๊บเดียวเลยนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตลอดการอัดคลิปของผมมาตอนนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับผมใช้เวลาในการอัดคลิปนี้ทั้งหมดอยู่ที่16นาทีนะครับ16นาทีตีเป็น20นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมยังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ20นาทีแน่ๆนะครับในการอัดคลิปนี้นะฮะก็ผมใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับก็นับเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่20นาทีเลยนะครับในการทำกำไรให้ได้120เหรียญหรือว่าเทรดทั้งหมด3ไม้อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้นะครับราวๆ120ดอลลาร์ในระยะเวลาประมาณ20นาทีนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งนะฮะว่าเทคนิคสโตคาสติก5533ที่ผมสอนเพื่อนๆไปยังสามารถใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเพดนี้ได้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังเจ๋งอยู่เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบไปที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มาถึงตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แล้วนะฮะก็คือเทรดทั้งหมด3ไม้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูมาจนจบตอนนี้แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเพดนี้แบบผมบ้างนะฮะหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเพดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดคลิกที่นี่นะฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้เลยนะครับซึ่งภายในลิงก์เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกไม่เป็นนะฮะผมก็ได้ทำคลิปวิดีโอสอนการสมัครมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้การเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติก5533นี้แบบ full option เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้เทคนิค Stochastic 5533นี้แบบ full option เลยนะฮะก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทดเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปเรียนรู้ในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะก็อย่าลืมนะฮะสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆผมก็จะใส่ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.